สวัสดีครับศิษยานุศิษย์ของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธและสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมช่องสมเอทเอ็มวันนี้หลวงตาบุญชื่นจาริกธุดงค์จากอำเภองาวนะครับหลังจากเมื่อคืนนี้จังหวัดที่วัดดอนมูลในตำบลหลวงใต้แล้วหลวงตาก็ได้จาริกธุดงค์ผ่านไปในตำบลแม่ติ๊บตำบลบ้านโป่งเลี้ยวซ้ายเข้าไปในอำเภอ2นะครับซึ่งวันนี้ระยะทางไกลมากนะครับหลวงตาเดินวันนี้ตก30กิโลนะครับแล้วก็ขณะนี้ก็จะเข้าจำวัดนะครับที่วัดวังดินนะครับในตำบลบ้านกลางอำเภอ2จังหวัดแพร่นะครับเดินเข้าไปในจังหวัดแพร่แล้วครับแต่เข้าไปถึงวัดวันนี้ก็จะคงมืดนะครับเพราะระยะทางไกลซึ่งเป็นเส้นทางที่ไกลแล้ววันนี้เดินขึ้นเขาลงเนินไปในที่ที่สัญญาณโทรศัพท์ไม่ค่อยมีด้วยครับหลวงตาท่านเดินจาริกธุดงค์โปรดญาติโยมนะครับแสวงบุญตอนนี้อยู่ในเส้นทางกับจังหวัดนครพนมนะครับซึ่งก็มีข่าวที่ไม่ดีมีคนไม่หวังดีปล่อยข่าวให้ร้ายกับหลวงตาก็ประชาชนที่ผ่านมาก็เห็นนะครับหลวงตาท่านจาริกธุดงค์ท่านไม่ได้รับเงินใดๆทั้งสิ้นนะครับปัจจัยไม่รับมีผู้นำน้ำมาถวายแล้วท่านก็ให้มูลนิธิต่างๆไปบริจาคให้กับทุกที่ที่แจ้งความประสงค์เข้ามานะครับหลวงตาท่านไม่ได้จาริกธุดงค์เพื่อรับสิ่งของมีคนกล่าวไม่ดีครับแต่หลวงตาท่านไม่ได้ถือสานะครับท่านเคยเทศไว้ท่านไม่โกรธนะครับซึ่งประชาชนทั่วไปก็เห็นนะครับพลังศรัทธาตลอดเรื่อยมามีมารนะครับมีมารที่ทำให้บารมีเกิดนะครับหลวงตาท่านไม่ถือโทษหรอกครับท่านปล่อยวางก็กดติดตามกันไว้นะครับช่องสมเอทเอ็มเราจะนำข่าวดีๆมาให้ทราบนะครับแจ้งให้ทราบวันนี้หลวงตาท่านจำวัดที่นี่นะครับวัดวังดินนะครับในตำบลบ้านกลางอำเภอ2นะครับจังหวัดแพร่ซึ่งระยะทางในการเดินวันนี้ก็ตก30กิโลท่านจะมาเข้าจำวัดมืดนะครับพรุ่งนี้เช้าก็ทำบุญตักบาตรกันนะครับและเดินไปในที่ใดชมกันต่อไปนะครับสวัสดีครับ